ราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้เราอยู่กันที่สถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพงนะฮะในยามเช้าเลยนะครับผมเพิ่งจะตีห้าครึ่งฟ้ายังไม่เปิดเต็มที่เลยนะฮะเราก็ไม่ได้มาถ่ายที่นี่นานเหมือนกันตั้งแต่เปิดสถานีใหม่แต่ก่อนเรามาถ่ายกันบ่อยมากนะครับผมที่หัวลำโพงไม่ว่าจะเป็นเที่ยวสุดท้ายเที่ยวแรกรถนำเที่ยวนะฮะวันนี้โอกาสดีนะครับผมเราก็มาถ่ายในรอบเช้ากันแล้วกันเนาะแล้วก็วันนี้เหมือนฝนจะตกด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันว่าจะได้ถ่ายขบวนไหนบ้างนะฮะขี้นะสตาร์ทเครื่องนะครับผมก็วันนี้มีออกนำเที่ยวนะครับไปทางฉะเชิงเทราหนึ่งแปดสามนะครับผมคิดว่าหนึ่งแปดสามหรือกันดั้มขบวนที่กำลังออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพงนะครับก็เป็นขบวนที่275กรุงเทพด่านพรมแดนบ้านของรึกนั่นเองเที่ยวเวลาตี5:55นาทีนะครับก็บรรยากาศนะฮะวันนี้ฟ้าร้องขู่แต่เช้าเลยนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะฮะเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์4133นะฮะก็คิฮะก็ติดเครื่องรอนะครับผมวันนี้มีออกนำเที่ยวตอนนี้หัวลำโพงก็จะมีแต่รถไฟระยะสั้นนะครับก็ไปแล้วนะครับผมขบวนที่275ออกตามเวลานะฮะกรุงเทพอรัญญประเทศด่านพรมแดนบ้านของรึกนะครับก็ขบวนที่กำลังจะถอยเข้าเทียบในชานชาลาที่7นะฮะรถนำเที่ยวนะครับผมรถท่องเที่ยวขบวนที่909และ911นะฮะตอนนี้ก็6:15นะครับผมที่หัวลำโพงขบวนรถนำเที่ยว2ขบวนนี้พ่วงรวมกันนะครับผมจะออกตอน6:30นะฮะมาครับผมถอยเข้าแล้วนะฮะก็2ขบวนนี้จะไปแยกกันที่ชุมทางรถไฟหนองประดุกนะครับผมที่หนองประดุกนั่นเองก็แยกไปทางน้ำตกกาญจนบุรีกับหัวหินสวนสนปฏิพัทธ์นะฮะก็จะแบ่งกันเป็น3ตู้นะครับผมอย่างละ3ตู
ี้จะเป็น909นะครับผมเนี่ยข้างท้ายเนี่ยจะเป็น909โปรดทราบผู้โดยสารที่มีตั๋วโดยสารเดินทางไปกับรถพิเศษนำเที่ยวที่909กรุงเทพฯปลายทางน้ำตกและรถพิเศษนำเที่ยวที่911กรุงเทพฯปลายทางหัวหินสวนสนปฏิพัทธ์เที่ยวกำหนดเวลา6:30 น.มีตั๋วโดยสารกับรถนำเที่ยวนี้กรุณานำสัมภาระขึ้นขึ้นรถได้ในชานชาลาที่7ขณะนี้รถพิเศษนำเที่ยวที่909และ911กรุงเทพฯปลายทางน้ำตกและปลายทางสวนสนปฏิพัทธ์ทั้งสองขบวนจอดเทียบอยู่ในชานชาลาที่7ขอบคุณครับมาแล้วนะครับผมรถเร็วนะฮะ997นะครับผมกรุงเทพจุกเสม็ดเป็นสปรินเตอร์นะครับก็กำลังจะถอยเข้าเทียบในชานชาลาที่9นะฮะก็เทียบเวลา 6:45 น.ตอนนี้ก็เหลือขบวนเดียวนะครับผมสปรินเตอร์ที่วิ่งขบวน3ขบวน4ก็ไม่ได้วิ่งแล้วนะฮะบรรยากาศยามเช้านะครับผมก็เป็นรถไฟสัญชาติอังกฤษนะฮะที่หัวลำโพงได้ยินเสียงฟ้าร้องครับต่อเนื่องนะฮะขบวนที่909และ911นะครับผมจะออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพงนะฮะเป็นขบวนรถไฟนำเที่ยว2ขบวนพ่วงรวมกันมานะครับผมทางตอนหน้าจะเป็นขบวนที่909ไปน้ำตกกาญจนบุรีนะฮะน้ำตกสะโยกนะครับตอนหลังจะเป็นสวนสนปฏิพัทธ์นะครับผมหัวหินขบวนที่911นะครับ2ขบวนนี้จะไปแยกกันที่ชุมทางรถไฟหนองประดุกนะฮะก็จะมีชั้น3 2ตู้แล้วก็รถแอร์ชั้น2 1ตู้นะครับมีความประสงค์จะเดินทางมากับขบวนรถเร็วเลขที่997กรุงเทพฯปลายทางจุกเสม็ดเที่ยวกำหนดเวลา 6:45 น.มีตั๋วโดยสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วกรุณานำสัมภาระขึ้นขบวนรถได้ในชานชาลาที่9ขณะนี้ขบวนรถเร็วเลขที่997กรุงเทพฯปลายทางจุกเสม็ดเที่ยวกำหนดเวลา 6:45 น.เที่ยวขบวนในชานชาลาที่9ขอบคุณครับ Attention please passenger to Changi Grand Line train number 9 please follow the company train number 5 261นะครับผมกรุงเทพสวนสนปฏิพัทธ์นะฮะขอ
ถอยเข้าเทียบชานชาลาที่7นะครับผมหัวลำโพงนาฬิกา45นาทีนะครับผมก็จะได้เวลาของขบวนรถเร็วขบวนที่997ต้นทางหัวลำโพงปลายทางจุกเสม็ดนะครับผมได้เป็นรถสปรินเตอร์นะครับผมดีเซลรางนั่งปรับอากาศชั้น2นะฮะก็จะเป็นขบวนเดียวที่เรือวิ่งในตอนนี้นะครับผมสปรินเตอร์นะฮะส่วนขบวนที่วิ่งสายเหนือขบวนที่3ที่4นั้นยกเลิกไปแล้วนะครับผมแล้วก็ตอนนี้รถวิ่งได้ไม่ไกลขนาดนั้นแล้วฮะก็ได้วิ่งระยะสั้นไปกลับเท่านั้นนะฮะไปแล้วนะครับผมขบวนที่997นะครับผมรถเร็วกรุงเทพจุกเสม็ดนะครับผมขบวนพิเศษนะครับผมคิฮะนะฮะ183ขบวนที่993นะฮะนำเที่ยวฉะเชิงเทราในวันนี้กำลังจะถอยเข้าเทียบในชานชาลาที่4นะครับผมที่สถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพงนะฮะตอนนี้ก็วิ่งมาแล้วนะครับผมช่วงนี้ก็มีโปรแกรมเที่ยวทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะฮะก็เพื่อนๆคนใดที่สนใจติดตามนะครับผมว่ามีเที่ยวที่ไหนบ้างนะฮะก็ติดตามทางเพจของพิยาการรถไฟแห่งประเทศไทยไว้นะฮะเขาก็จะมาอัปเดตทุกเดือนทุกเดือนนะครับผมใครที่ไปเที่ยวนะฮะก็ยังสามารถที่จะเข้าไปชมติดตามเพจแล้วก็เขาจะแบบมีการถ่ายรูปนะฮะผมให้สมาชิกทุกคนเนี่ยไปดาวน์โหลดรูปของตัวเองได้สวยๆนะครับผมถือว่าเราได้เที่ยวด้วยก็ได้มีการถ่ายภาพให้ด้วยนะฮะน้องแมวน้องแมวนะครับผมระวังนะฮะน้องแมวตอนนี้ก็คิฮะนะครับผมที่จะมาจากญี่ปุ่นก็กำลังจะมานะครับผมเป็นรถไฟโดยสารThank you.
ขบวน283นะฮะจอดเทียบขบวนในทางธารานุสิตขอบคุณครับ